รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะเสียงไปไหนบู กลัวระดับไม่คงที่เสียงหายไปไหนเอ๊ะวันนี้ยังไงล่ะทั้งสองโอ้ตกใจตกใจตกใจพบกับเราได้ยังไงเจออะไรขึ้นการไทยที่เป็นไรอ่ะกูเชียนี่เจ๊ที่บอกว่าท่านี้อะไรอย่างงี้มีสาเหตุยังไงวันนี้เลยนะคะเราจะมาดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าให้สวยปิ๊งแบบทหารสาวอ๋อสำหรับคนที่เป็นอาหารแน่นอนมาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็อยากสวยเหมือนเราใช่เพราะว่าทุกวันนี้พ่อจะไปสอบทหารให้ตัดผมไถเห็นหัวเขียวมันแน่นอนเลยนั่นเองค่ะก็เลยมาดูก่อนว่าจะสวยได้ไหมถ้าเป็นทหารอะไรอย่างนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่านี่ค่ะสาวๆในชุดแบบทหารนะคะนอกจากจะดูเท่บาดใจแล้วเนี่ยนะคะคุณยังสามารถสวยได้อีกด้วยนั่นเองนะคะสวยเขาบอกว่าสวยตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะบนใบหน้าของเธอเนี่ยค่ะจะยังดูสามารถสวยได้แน่นอนว่าเธอจะไปตากแดดตากลมตากฝนนะคะเพื่อที่จะทำการฟิตซ้อมต่างๆนั่นเองค่ะแต่เธอไม่ต้องกลัวค่ะในเรื่องของความสวยที่มันจะจางหายไปค่ะเพราะวันนี้บุ๊มาบอกแล้วค่ะทิปง่ายๆนะคะเพื่อให้ใบหน้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะที่เป็นทหารแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยยังดูสวยคู่กับคุณอยู่ค่ะสำหรับข้อที่1เลยนะคะแสงแดดค่ะถือเป็นเรื่องที่ทหารสาวเนี่ยค่ะต้องเจอแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะการทาครีมกันแดดนะคะทั้งบริเวณใบหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะทุกวันเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าจะช่วยปกป้องนะคะรังสี UV ค่ะไม่ให้โดนกับผิวหนังเราโดยตรงนั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญนะคะห้ามลืมเลยค่ะที่จะทาริปปันนะคะบริเวณริมฝีปากเพื่อป้องกันแสงแดดด้วยค่ะเพราะว่าริมฝีปากเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นนะสำหรับคุณผู้หญิงแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญจะโดนแดดบ่อยด้วยนั่นเองนะคะก็จะทำให้มันจะคล้ำแล้วก็หมองดำได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะห้ามลืมเด็ดขาดเลยค่ะในการทาลิปบาล์มค่ะต่อมาค่ะควรที่จะดื่มน้ำบริสุทธิ์นะคะให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าถือเป็นสิ่งจำเป็นเลยเพราะทหารเนี่ยเวลาคุณออกไปฟิตซ้อมหรืออะไรแล้วเนี่ยนะคะคุณจะสูญเสียทั้งเหงื่อทั้งเกลือแร่ในร่างกายเยอะแยะนู่นนี่นั่นมากมายเลยนะคะนั่นเองนะโดยปกติแล้วอ่ะคนเราถึงจะไม่ต้องไปทำการวิดพื้นซิกอัพเลยเนี่ยก็ต้องรับประทานน้ำเยอะอยู่แล้วยิ่งเป็นทหารยิ่งกิจวัตรประจำวันที่หนักแน่นขนาดนี้แล้วนะคะน้ำถือเป็นสิ่งจำเป็นมากค่ะเพราะว่าแสงแดดและความร้อนนะคะจะทำให้อบอ้าวสามารถทำให้ผิวพรรณของคุณสาวๆเนี่ยสูญเสียน้ำได้มากกว่าคนทั่วไปเลยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการทาครีมกันแดดนะคะซ้ำ2ครั้งนะคะโดยให้ทาก่อนแต่งหน้าแต่งหน้าในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามากรีดคิ้วกรีดตาอะไรอย่างนี้นะคะหมายถึงว่าก่อนที่จะทาแป้งนั่นเองนะหรือว่าแป้งพับทหารสาวก็ยังทาแป้งพับได้ยังสวยได้นั่นเองค่ะโดยให้ทาครีมกันแดดนะคะลงไปก่อนนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยแป้งที่ผสมไวท์เทนนิ่งค่ะแล้วก็ส่วนผสมกันแดดนะคะก็ SPF ค่ะ30ขึ้นไปนั่นเองค่ะแล้วก็ให้หมั่นเติมทุก 1-2 ชั่วโมงเอ๊ะแต่ว่าอย่าไปให้ผู้บังคับบัญชาเขาเห็นแล้วกันนะเดี๋ยวจะโดนเอาค่ะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความปกป้องนะคะในเรื่องของแสงแดดที่จะมาถึงบริเวณใบหน้าของเรานั่นเองค่ะจะทำใหไม่หมองคล้ำง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่มีผิวมันนะคะแล้วก็เป็นสิวง่ายค่ะให้เลือกใช้ครีมนะคะที่เป็นสูตรออยล์คอนโทรลนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะปกป้องผิวกายค่ะด้วยบอดี้ UV โลชั่นค่ะค่ะจบแล้วเหรออ่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่าหลังจากอยู่กลางแจ้งอะไรเป็นระยะเวลานานนะคะคุณผู้ชมให้กลับมานะคะหลังจากทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยให้กลับมาหาเวลาขัดผิวด้วยไวท์เทนนิ่งสักนิดนึงนะคะในส่วนของผิวกายค่ะส่วนผิวหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะทำบ่อยๆนะคะเขาบอกว่าในส่วนของสครับที่มันมีเม็ดบีดต่างๆนานาหรือว่ามีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งเนี่ยสามารถช่วยได้นั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยให้มันฟื้นจากรอยคล้ำรอยแห้งกร้านจากแสงแดดได้นั่นเองค่ะข้อ5ค่ะการโดนแดดมากๆนะคะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยหมองคล้ำไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามถูกไหมค่ะเขาบอกว่าทำให้แก่เร็วแล้วเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำนะคะจึงควรฟื้นฟูผิวพรรณและผิวพรรณของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าและใบหน้าของเราแล้วก็ผิวกายของเรานะคะหลังจากตากแดดค่ะด้วยการรับประทานอาหารนะคะที่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะจำพวกผักผลไม้นะคะก็ตรงนี้ก็จะสามารถช่วยให้ชีวิตของเรานะคะหรือว่าร่างกายของเราดูสดใสขึ้นได้ค่ะหรือว่าจะเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะกลุ่มพวกวิตามินก็สามารถช่วยได้ค่ะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะกลุ่มพวกแอนตี้ออกซิแดนซ์ก็จะสามารถช่วยได้อีกเช่นเดียวกันค่ะข้อ6ค่ะเขาบอกว่าหมั่นสครับผิวนะคะสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะพยายามนะคะเลือกใช้โลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำค่ะตรงนี้นะคะน้ำนะคะจะเชิบ
ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะข้อ7ค่ะหากร่างกายของเรานะคะมีผื่นแดงขึ้นค่ะซึ่งอาจจะเกิดมาจากเหงื่ออาจจะเกิดมาจากใครหรือว่าความร้อนอากาศนะคะต่างๆนานาค่ะแสงแดดที่แผดเผานะคะลองใช้เทคนิคง่ายๆค่ะตามแบบฉบับของทหารสาวนะคะเขาบอกว่ามองหาครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตดูบ้านนะคะหรือว่าใช้ข้าวโอ๊ตดิบนี่แหละใส่ถุงผ้านะคะแช่ลงไปในน้ำนะคะเพื่ออาบในตอนเย็นค่ะจะช่วยให้ผิวพรรณของเราสะอาดนะคะแล้วก็ลดรอยผื่นแดงๆต่างๆนานานะคะต่อมาค่ะทิปง่ายๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมสำหรับสาวๆนะคะที่เป็นทหารค่ะเขาบอกว่าคุณรู้หรือไม่นะคะเจ้าสีผมตามสมัยนี่แหละค่ะทหารหญิงนะคะไม่สามารถทำได้จริงตรงนี้ก็เซ็งเลยเนาะแต่ทำไมเส้นผมถึงดำเส้นผมดำๆของเขาจึงสามารถดูสวยดูเงางามได้เพราะว่าเขามีการดูแลค่ะซึ่งใช้เทคนิคการดูแลเส้นผมนะคะที่สืบเนื่องมาจากเขาเรียกว่าเหล่าทหารเนี่ยเขาชอบทำกันก็คือไม่พึงประสงค์ออกนามแล้วกันเพราะว่ามีคนทำเยอะแยะมากมายก็คือมีการเปลี่ยนแปลงผมของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงระยะเวลาของวัยนะคะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะมีการทำผมนะคะแตกต่างกันไปค่ะทำยังไงบ้างทำให้คุณสมบัติของเส้นผมเนี่ยคะเกิดอาการเปราะบางนะคะแล้วก็อ่อนแอลงแสงแดดใช่ไหมแน่นอนเลยนะคะการทำสีการอบผมบ่อยๆการเป่าการเป่าอะไรนี้ทุกอย่างใช่ไหมก็จะทำให้เส้นผมเราเนี่ยคะเปราะบางแล้วก็อ่อนแอลงไปนั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเหล่าทหารอะจริงๆแล้วเขาไม่ชอบให้ผมเปียกอยู่แล้วเขาต้องไปคุกฝุ่นคุกอะไรเงี้ยจึงทำให้เขาต้องเป่าผมบ่อยพอเป่าผมบ่อยเนี่ยนะคะผมก็จะแห้งเส้นผมเนี่ยเกิดการเปราะบางอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงเสียง่ายไงหลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมไม่ได้ไปทำอะไรเลยทำไมถึงเสียง่ายนั่นเองนะคะแล้วมีวิธีการแก้ไขไหมล่ะมีแน่นอนเลยค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าผมที่ผ่านได้นู่นนี่นั่นมาแล้วจะทำให้สภาพกรอบแล้วก็ไม่เงางามค่ะหลุดร่วงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผมที่เสียนะสามารถฟื้นฟูได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ความสม่ำเสมอค่ะเพียงแค่นี้แหละค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะก่อนจะทำการดัดตัดหรืออะไรทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะคะควรให้ผมเนี่ยนะคะได้รับการหมักก่อนหรือว่าใช่คุณทหารสาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะควรหมักผมบ้างเวลาเลิกจากการอะไรนะทำกิจวัตรประจำวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเรายังไงคือเราก็ยังเป็นผู้หญิงคือเหมือนถึงจะเป็นอาชีพไหนก็ตามแต่ว่าในสัญชาตญาณของความเป็นผู้หญิงมันต้องรักสวยรักงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะพี่สังเกตหลายๆคนนะทหารที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยตำรวจที่เป็นผู้หญิงเนี่ยทำไมผมเขาถึงสวยทำไมเขายังสวยดูแบบดูสมาร์ทเพราะเขาดูแลตัวเองดูแลแบบนี้เองค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาหมักทรีทเมนต์นะคะอย่างน้อยค่ะให้หมัก5ครั้งค่ะก่อนให้หมัก5ครั้งอ่ะนั่นเองนะคะต่อครั้งที่เวลาจะสระผมแต่ว่าไม่ได้หมายถึงต้องสระผมทุกวันอย่างเช่นคุณผู้ชมนะคะอาจจะสระผมนะคะ3วันสระทีก็ให้บางทีผมเราโดนสารเคมีหรือว่าโดนอะไรที่แบบว่ามันทำร้ายเยอะเกินไปแล้วแล้วนี่ไงคุณทหารนะเขาจะชอบคิดว่าอุ๊ยฉันไม่มีอะไรจะสวยแล้วเอาผมสวยไว้ก่อนละกันเพราะว่าแบบว่าหน้าเนอร์ก็แต่งไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะเพราะเขาจึงไปใส่ใจในเรื่องของเส้นผมสวยเลยนะเป๊ะนะแต่อาจจะมีกล้ามนิดนึงใช่สวยนั่นเองนะคะสองค่ะอย่าปล่อยให้ผมเปียกนานนี่ไงถึงใช้ได้ไอ้เป่านั่นเองนะครัวหลังจากสระแล้วนะคะให้ใช้แฮร์คอนดิชเนอร์นั่นเองนะคะโชโรมบริเวณเส้นผมค่ะแล้วก็ให้ใช้หวีเนี่ยนะคะที่ค่อนข้างเป็นซี่ห่างๆเนี่ยค่ะใช้หวีไม่ให้มันพันกันนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าห้ามใช้ไดร้อนอ่ะห้ามใช้ไดร้อนเป่าให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะเป่าด้วยพัดลมก็ได้หรือว่าจะเช็ดให้หมาดนะคะแล้วก็ใช้ไดมันจะมีไดที่เป่าเป็นเย็นอ่ะไดเย็นกับไดร้อนเพราะฉะนั้นแล้วให้ใช้ไดเย็นห้ามใช้ไดร้อนเด็ดขาดว่าจะทำให้ผมคุณเนี่ยนะคะยิ่งแห้งแล้วก็เปราะบางมากยิ่งขึ้นเป็นข้าราชการใช่ไหมมันจะมีระยะเวลาในการหยุดงานเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราไม่ทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาสระผมนะให้มันแห้งเองตามธรรมชาติปล่อยมันไปเพราะว่าบางทีผมเราโดนความร้อนหรือว่าไดเยอะๆมันก็จะกรอบอ่ะจริงๆมันกรอบมากเลยนะแน่นอนเลยค่ะต่อมาค่ะสำหรับคอนดิชเนอร์นะคะสูตรที่ดีที่สุดนะคะสามารถทำได้เองที่บ้านค่ะเพียงแค่นะคะสามารถผสมครีมนวดนะคะหรือว่าครีมหมักผมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเอาครีมนวดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ครีมหมักผมอ่ะ2ตัวเนี้ยผสมให้เข้ากันพอหลังจากนั้นนะคะมา
พอกไว้บริเวณเส้นผมของเรานะคะช่วยได้ช่วยได้แน่นอนผสมหลายคนแบบว่าเฮ้ยเอาทรีทเมนต์มาผสมกับอาคีมันก็บำรุงอยู่แล้วมันก็ต่างฝ่ายต่างบำรุงใช่เขาบอกยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยแน่นอนเลยค่ะเขาบอกว่าเพียงแค่นำมาผสมกันนั่นเองนะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะหรืออาจจะใช้นี่ค่ะน้ำมะพร้าวน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันงาค่ะแล้วก็ไข่แดงตีให้เข้ากันเลือกเอาอย่างใดหนึ่งอย่างเช่นน้ำมันมะกอกก็ใส่กับไข่แดงหรือว่าน้ำมันมะพร้าวใส่กับไข่แดงหรือว่าใส่ทุกอย่างเลยได้ไหมใส่ไข่แดงแล้วมะพร้าวโอ้โหพี่ว่านะผมจะนิ่มแน่เลยเออรู้ว่าเบียร์รู้ว่าเบียร์สามารถช่วยได้อ่ะแน่นอนเลยนะคะก็พอเสร็จแล้วคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็หมักผมนะคะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะล้างออกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ไข่แดงแล้วเนี่ยนะคะมันจะทำให้คาวนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสระผมให้ละเอียดเห็นไหมเขามาผสมกันใช่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสระผมให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นค่ะมันทำความสะอาดเส้นผมอยู่สม่ำเสมอนะคะทำแบบนี้ค่ะอาจจะทำ2อาทิตย์ทำ1ครั้งนะคะก็จะทำให้เส้นผมคุณเนี่ยนะคะยิ่งดูเงางามแล้วก็ยิ่งดูมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะแค่ทำตามวิธีง่ายๆนี้นะคะที่เราได้บอกไปนะคะรับรองว่าผมสวยๆของคุณเนี่ยนะคะสามารถอยู่คู่ไปแน่นอนเลยอย่างที่หลายๆคนบอกทหารบอกว่าเออฉันไม่รู้จะดูแลอะไรแล้วดูเส้นผมแล้วกันเพราะว่ากรีดอายไลเนอร์ไม่ได้ทาบัสออนทาอะไรนู่นนี่นั่นไม่ได้แต่ว่าหน้าใสจากภายในมันก็สวยสวยอยู่นะแล้วก็ผิวพรรณอะไรอย่างนี้นี่เจ๊เคยเห็นนะทหารที่สวยที่สุดในประเทศไทยเออเดี๋ยวนำภาพมาฝากกันดีกว่านะสวยไหมเขาเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยนะใช่ของทางอยู่ช่องนึงอ๋อโอเคนั่นเองนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูละกันแต่จะเห็นก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยแหละเพราะว่าเคยอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นดารานั่นแหละแต่ว่าก็ยังเงียบๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาสวยจริงๆเขาเป็นทหารที่โอ้โหร้อยตำรวจเอ้ยไม่ใช่ร้อยตำรวจสิเป็นอะไรนะมียศใหญ่แล้วเป็นทหารน่ะสวยสุดยอดจริงๆอิจฉาเขาใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะคะแต่ว่าสัญชาตญาณของคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดสวยดูรายการผู้หญิงอยากสวยรับรองได้สวยกันอย่างแน่นอนค่ะสวยยังมีสาระด้วยคุณเจ๊ค่ะอ๋อเตะวะ นี่แต่ว่าสำหรับช่วงหน้านี่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะจะต้องดูเลยค่ะเพราะว่าบู้จะพาไปตะลุยคลินิกแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคลินิกที่มีทำได้ไหมทำได้สิเจ๊กูอยากรู้แล้วว่าทำฟันออกโอ้ยไม่ใช่เอาไม่ใช่ค่ะรอฟันไม่ได้เอาหัวออกครั้งนึงได้ไหมโอ้เจ๊พักก็รู้นี่แล้วเขาบอกว่าเป็นคลินิกที่มีนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าที่อื่นไม่มีเลยนะมีที่นี่ที่เดียวค่ะแต่ว่าจะเป็นคลินิกไหนต้องคอยติดตามค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะพวกเราแข็งแกร่งพวกเราแข็งแกร่งพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงอยากให้คนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคาร่าประกอบไปด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียวจิตใจสดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคาร่าถึงช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ได้บอกไปที่สัญญาไว้สำหรับช่วงที่และช่วงที่แล้วว่าจะพาไปเที่ยวคลินิกค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นคลินิกที่มีนวัตกรรมนะที่ใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่ในประเทศไทยไม่มีแน่นอนเลยนะคะยังไงล่ะที่บอกว่าไม่มีนี่เลยคุณเจ๊
ขาใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วหน้าอกเล็กไม่เล็กใหญ่อยู่สมมุติอย่างสมมุติอบูเนี่ยนะต้องการมากเลยสำหรับนวัตกรรมตัวนี้มูขาใหญ่อ่ะแล้วมูอยากมีหน้าอกที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยเขานำไขมันจากบริเวณต้นขามาใส่หน้าอกเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวเลิศมากเลยนะคะแล้วก็เป็นไขมันของเราเองด้วยซึ่งมีผลกระทบน้อยมากๆนะคะถ้าไปเทียบกับการทำศัลยกรรมอย่างอื่นเนาะแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวไปชมดีกว่านิรันดาคลินิกค่ะแล้วก็แพทย์ที่จะมาร่วมพูดคุยกับบุ๊ในรายการนะคะนั่นก็คือนายแพทย์วรชัยชื่นชมพูนุชค่ะค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะผู้จะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับนิรันดาคลินิกให้มากยิ่งขึ้นค่ะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับวุ้นในรายการนั่งอยู่ข้างๆแล้วค่ะนั่นก็คือนายแพทย์วรชัยชื่นชมพูนุชสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นเลยขอถามนิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปของการเปิดตัวคลินิกนี้เปิดขึ้นได้ยังไงคะเปิดจากกลุ่มเพื่อนนะครับจริงๆแล้วจบจากจุฬาด้วยกันเองทั้ง 4-5 ท่านเลยครับแล้วก็จบคนละฟิลพอดีนะครับในเรื่องของสกินในเรื่องของแอนตี้เอจิ้งในเรื่องของผมเป็นสูตินรีแพทย์แล้วก็เป็นคุณหมอศัลยกรรมนะครับแล้วก็มาคุยกันว่าเราอยากทำอะไรที่เป็นตอบโจทย์เรื่องของความงามไม่ว่าจะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเพื่อให้การดูแลครบวงจรจริงๆเริ่มตั้งแต่งานจากข้างในออกจะใช้พวกวิตามินซัพพลิเมนต์การดีท็อกซ์นะครับออกมาข้างนอกผิวพรรณแล้วก็ใช้เลเซอร์ช่วยเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นสุดท้ายถ้ายังไม่ดีก็ต้องเติมด้วยศัลยกรรมพลาสติกแล้วก็เรียกว่าคิดว่ากลุ่มเรากลุ่มเพื่อนเราน่าจะเป็นคำตอบที่ดีเลยเซตอัพกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นนิรันดาคลินิกขึ้นมาอันนี้คือเปิดเป็นกลุ่มเพื่อนกันเองใช่ไหมคะแล้วเป็นไงเปิดมาแล้วกี่ปีคะปีนี้เข้าปีที่4ฟีดแบ็กดีไหมคะฟีดแบ็กดีมากก็อันแรกสาขาแรกอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับแล้วก็เปิดตัวอยู่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากที่จะขยายงานแล้วมากขึ้นเนื่องจากว่าลูกค้าเราค่อนข้างเยอะห้องทรีทเมนต์ค่อนข้างเต็มแล้วลูกค้าก็บ่นแล้วว่ามันแอปพอยท์ที่ไหนนี่ไม่ได้เร็วๆเหมือนสมัยก่อนอันนี้มีกี่ห้องคะที่บอกว่าเต็มนี่สาขานู้นมี7ห้องนะครับแสดงว่าวันนึงนี่เต็มครับแต่เนื่องจากว่าเซอร์วิสเราค่อนข้างยาวไงบางคนมาถึงกับเราอยู่ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ห้องทรีทเมนต์เราทำค่อนข้างใหญ่เพราะอยากให้รู้สึกว่าสบายๆเข้ามาเพราะนั้นก็คือเราจะไม่ซอยเล็กมากเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็สบายตัวสบายกายด้วยนะครับแล้วพอมันมีปัญหาเรื่องของการบุ๊กที่มันแน่นเกินไปอันที่2คือเราต้องการขยายเซอร์วิสเราให้มากขึ้นนะครับเราต้องการจะซื้อเครื่องใหม่นะครับเราต้องแล้วเราก็ได้รับการเซ็นสัญญากับเซลพอร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัยโตเกียวในเรื่องของการเสริมหน้าอกโดยใช้ไขมันตัวเองแล้วทำไมอยู่ดีๆไปญี่ปุ่นได้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งก็คือเนื่องจากว่านิรันดาคลินิกเนี่ยตอนแรกเราก็เปิดแล้วมี4เซอร์วิสใช่ไหมครับมีสกินแอนตี้เอจิ้งบอดี้คอนโทรลลิ่งแล้วก็เรื่องของพลาสติกเซอร์เจอรี่ใน3อันแรกในพาร์ท3พาร์ทแรกแล้วก็เป็นพาร์ทที่เราอินโนเวทีฟตลอดเวลาอยู่แล้วในเรื่องของพลาสติกเราก็จะพลาดไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องมีการอินโนเวทีฟงานต้องคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ก็ทำรีเสิร์ชกันแล้วก็ดูว่าอันไหนที่มันจะน่าจะตอบโจทย์กับคนเอเชียน่าจะตอบโจทย์กับคนไทยแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลนิดนึงแล้วก็ดูว่าปัญหาของทรงอกเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจจริงๆจริงเลยค่ะคุณหมอคือไม่มีแต่เป็นกลายเป็นหนักอกนะว่าอยากจะมีกันทุกคนนะนั่นก็คือแล้วอยากมีแบบธรรมชาติด้วยสมัยก่อนการใช้ซิลิโคนมันก็เสริมครับแต่100เมตรก็รู้ว่าซิลิโคนถูกไหมครับแล้วก็เลยทำยังไงให้เป็นลักษณะดูเป็นธรรมชาติจับแล้วดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เลยหาข้อมูลแล้วก็มาลงที่ประเทศญี่ปุ่นที่โยโกฮาม่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาทำมาเป็น10ปีแล้วเขาได้รับการซัพพอร์ตจากมหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับเป็นมหาวิทยาลัยดังที่สุดที่ประเทศญี่ปุ่นในการซัพพอร์ตในเรื่องของการทำการเสริมหน้าอกโดยใช้ไขมันตัวเองร่วมกับการใช้ตัวสเต็มเซลล์ทำให้มันอยู่ได้ตลอดชีวิตค่ะอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่หรือเปล่าคะที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกในประเทศไทยแน่ๆที่นิรันดาคลินิกใช่ครับแล้วตอนนี้กำลังเปิดยูนิตห้องผ่าตัดอยู่ข้างบนเป็นห้องผ่าตัดครบวงจรมีเรื่องการทำเซลล์ดูเซลล์คัลเจอร์เซลล์แล้วก็ทำผ่าตัดศัลยกรรมส่วนอื่นได้ด้วยคืออย่างเช่นถ้าจะทำหน้าอกนี่คือก็เอาไขมันที่บริเวณตรงไหนที่มีเยอะก็เอาไปแทนบริเวณหน้าอกผมจะเรียกว่าลดที่เกินมาเติมส่วนที่ขาดโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้ดอก2ตัวสำหรับลูกค้าอย่างนี้ราคาเพิ่มเป็น2เท่าไหมคะราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากว่า1ก็คือการทำยากมาต้องมีการดูดไขมันก่อนนะครับ2คือต้องไปเตรียมเซลล์โปรเซสการเตรียมเซลล์เราลงทุนหลายล้านบาทมากเพื่อห้องเตรียมเซลล์อย่างเดียว
นะครับแล้วก็กลับมาเพื่อมาฉีดอีกการฉีดก็ต้องมีเทคนิคในการฉีดเพื่อให้มันไม่เป็นก้อนให้มันกระจายตัวสวยงามเพราะนั้นตกอยู่ที่ประมาณ 3-400,000 บาทในการทำแพงกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าผลเนี่ยจะต่างกันชัดเจนในคนไข้ที่ไม่ชอบการใส่ซิลิโคนใส่แล้วมันไม่แฮปปี้ใส่แล้วมีการดึงรั้งใส่แล้วรูปร่างไม่สวยหรือแข็งเอามาเปลี่ยนออกได้2คนที่ต้องการความเป็นธรรมชาติมองดูแล้วก็รู้ว่ามันคือเต้านมจริงๆมันคือไขมันนะครับ3มันเซฟแน่นอนเนื่องจากว่าที่เริ่มก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้การทำใช้ในกลุ่มคนไข้กลุ่มแรกคือกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งอ้าวทำไมถึงคือคนไข้ที่เป็นมะเร็งตัดทิ้งไปข้างนึงแล้วเขาเกิดเสียความมั่นใจใช่ครับเขาก็เลยให้เซลล์พอร์ตเนี่ยเป็นตัวคิดอะไรก็ตามที่ทำให้การเสริมหน้าอกโดยเอามาเป็นธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดมะเร็งเพราะเรื่องsafety ไม่ต้องกลัวไม่เกิดมะเร็งแน่นอนทำมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคุณผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงแล้วอยากได้เนื้อหน้าอกที่เป็นเนื้อหน้าอกผู้หญิงจริงๆอันนี้ก็มีที่ใช้อ๋อเรียกได้ว่าคนที่จะแปลงเพศตรงนี้ได้แน่นอนเลยใช่ไหมเป็นหน้าอกผู้หญิงจริงๆแล้วมีลูกค้าเข้ามาทำมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับทำหน้าอกตรงนี้ตอนนี้คือสอบถามอยู่ครับเพราะในห้องแลบเรากำลังเตรียมอยู่น่าจะเปิดตัวได้เดือนหน้าตอนนี้ก็มีสอบถามมาเยอะมากนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีล่าสุดแล้วก็ยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนแล้วเราเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยที่รับการsign contract กับ Cellport คลินิกที่โยโกฮาม่าค่ะจุดเด่นของเรานี่คืออะไรอะคะจุดเด่นของเราก็คือเรามีการดูแลที่ครบวงจรมี4โมดูลที่ผมบอกไปทุกservice ที่เรามีอยู่ก็คือดูแลด้วย specialist ทั้งหมดนะครับเราเชื่อว่าคุณหมอท่านนึงไม่ใช่จะเก่งทุกด้านบางท่านก็เก่งเลเซอร์ตัวนี้บางท่านเก่งการฉีดบางท่านเก่งการเสริมบางท่านเก่งการฉีดฟิลเลอร์บางท่านเก่งในการใช้วิตามินแล้วก็เลยคิดว่านี่คือคอนเซ็ปต์ว่าเราจะพยายามดูแลด้วยสเปเชียลิสต์ทั้งหมดและคนไข้แต่ละคนที่เข้ามาไม่ใช่100คนจะเหมือนกันสิว100คนก็ไม่เหมือนกัน100คนแล้วก็รักษาแตกต่างกันหมดทั้ง100คนเลยนี่คือคอนเซ็ปต์คือเทเลเมดเหมือนกับตัดเสื้อผ้าโหลกับเสื้อผ้าที่ตัดอยู่ในบูติกมันก็ต่างกันนั้นลูกค้าก็จะตอบโจทย์ได้มากขึ้นเลยว่าเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นการรักษาที่แตกต่างอย่างบางทีมารักษาสิวที่ผมเนี่ยมีการเจาะเลือดด้วยทำไมต้องเจาะเลือดล่ะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ของร้านผมเลยเพราะว่าเราเชื่อว่าปัญหาที่มันเกิดจากผิวพรรณที่ไม่ดีรูปร่างที่ดูแลไม่ได้หรือว่ามีกลับมีฝ้าเนี่ยมันเกิดจากข้างในครับคราวนี้ถ้าเราไม่จัดการปัญหาข้างในนะครับแล้วเราก็มัวแต่ไปดูแต่ข้างนอกสักพักมันจะกลับมาใหม่โอ้โหแสดงว่าเรียกได้ว่าการทำทุกอย่างนี้คือทุกขั้นตอนนี้ต้องละเอียดอ่อนมากเลยขนาดเป็นสิวเม็ดเดียวคุณผู้ชมต้องแบบถึงกับเจาะเลือดเลยอันนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือเราจะดูถ้าสิวเยอะๆถ้าสิวไม่ดีเราคงไม่รักษาขนาดนั้นเราอาจจะรักษาเป็นลายๆไปนะครับแต่เราจะพยายามดูว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรแล้วจัดการที่ต้นตอสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ยั่งยืนกับเรานานแสดงว่าถูกจุดแน่นอนแล้วก็ความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละด้านนี่ก็คือการันตีแน่นอนเลยใช่ไหมคะทุกคนได้รับการเซอร์ติฟายหมดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามค่ะที่นี่มีการทำอะไรบ้างคะครบวงจรหรือเปล่าคะไม่ว่าจะเป็นทำจมูกฉีดโบท็อกฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็ที่มาบอกมี4อันเนี่ยอย่างเรื่องสกินเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องที่โดดเด่นก็จะมีเรื่องของการรักษาสิวเรามีเลเซอร์ชื่อไอโซลาสนะครับก็เป็นตัวที่ตัวแรกที่อเมริกาแอปพรูฟในเรื่องการรักษาสิวทุกสเตจเลยนะครับปัจจุบันก็จะเป็นตัวเดียวในประเทศไทยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเด่นอีกตัวนึงคือเรื่อง resurfacing นะครับแล้วก็มีเครื่องที่นำเข้ามาล่าสุดนะครับซึ่งดังมากที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากว่าลูกค้าเราเนี่ยญี่ปุ่นเยอะมากนะครับแล้วก็เลเซอร์ชื่อ Pearl ตัวเลเซอร์คือไข่มุกเนี่ยทำเสร็จปุ๊บหน้าจะขาวใสแล้วก็เรียบเนียนเหมือนไข่มุกแค่ชื่อก็น่าลองน่าสนแล้วนี่ก็เป็นเลเซอร์2โปรแกรมที่เรานำเสนอในช่วงปีนี้อีกอันนึงคือจะเป็นโปรแกรมเรียกว่า Mommy Makeover โปรแกรมอันนี้ก็เป็นคนเดียวเป็นเจ้าแรกเลยมั้งครับที่เริ่มที่จะปล่อยมัมมี่เมคโอเวอร์นี่ออกมาเนื่องจากว่าเรามีทั้งคุณหมอสกินผมเป็นคุณหมอสูเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาของผิวหนังหรือรูปร่างของผู้หญิงเนี่ยระหว่างท้องจะเป็นอะไรแล้วเราใช้อะไรแล้วมันเซฟบางคนกลัวไม่ใช้เลยครับเครื่องสำอางที่เคยใช้โยนทิ้งหมดทรีทเมนต์ไม่ทำเลยแล้วหน้าเยินมองหน้าตัวเองทุกเช้านั่งร้องไห้เพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนสูงมากใช่ไหมครับแล้วก็เลยคิดว่าในเมื่อเราเชี่ยวชาญทางด้านทั้งสกินและทั้งสูตินรีแพทย์แล้วก็มาเมิร์ชกันแล้วก็ดูทรีทเมนต์หรือการรักษาอะไรก็ตามที่ทำให้เขาดูดีขึ้นและป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ยังเซฟกับทารกในครรภ์ด้วยอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เราเซฟขึ้นมาเพื่อดูแลคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์หลังคลอดได้ด้วยค่ะโหเรียกได้ว่าแต่ละโปรแกรมนี้มีที่นี่ที่เดียวเกือบทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วที่นี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
คนที่เข้ามาทำศัลยกรรมจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นผู้ชายแล้วอะไรทำให้เขาเปลี่ยนความคิดล่ะคะถึงกล้าที่จะเข้ามาในคลินิกความงามต่างๆอะคะผมเคยอ่านรีวิวนะครับเพราะเชื่อว่าคนที่รูปร่างหน้าตาดีเนี่ยผิวพรรณเปล่งปลั่งแล้วมั่นใจตัวเองมันจะส่งผลถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขามันจะทำให้เขากล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำกล้าที่จะคิดในสิ่งที่เขาจะทำแต่คนที่รูปร่างหน้าตาไม่ดีหรือมีความด้อยผิดปกติหรือมีปมด้อยเนี่ยเขาจะแม้ว่าเก่งแค่ไหนก็ตามเขาไม่กล้าที่จะพรีเซนต์ออกมาเพราะฉะนั้นคนที่เก่งแล้วไม่พูดเนี่ยอยู่ในสังคมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือคนส่วนใหญ่แล้วก็เลยมาโฟกัสที่รูปร่างหน้าตาแต่ตัวผมเองก็ยังเชื่อว่ารูปร่างหน้าตาที่ดีมันต้องมาจากข้างในครับคือดีจริงๆแต่ข้างในมีท็อกซินเต็มไปหมดเลยผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องเพราะนั้นก็คือจากข้างในแหละผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยสวยและหล่อในรูปแบบของตัวเองไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องสวยหรือหล่อเหมือนกันหมดนะครับหน้าตาอย่างเงี้ยแป้นๆนี่ก็ดูดีได้บางคนหน้าผอมนิดเดียวเองก็ดูสวยของเขาไม่จำเป็นต้องไปเติมอะไรมากมายเพราะนั้นคอนเซ็ปต์ของร้านผมจะพยายามทำอะไรก็ตามที่มันเป็นธรรมชาติดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนตัวเขาเองให้เป็น the best ที่เขาเป็นได้อย่าไปเปลี่ยนหน้าเขาจาก A เป็น D dog เลยให้เขาเป็น A plus ดีกว่า A บวกดีกว่าค่ะแล้วมีไหมคะแบบสมมติเอารูปคุณอ้ำมาอย่างนี้ต้องการที่จะได้จมูกเหมือนคุณอ้ำปากเหมือนคุณอ้ำอะไรอย่างนี้มีครับมีเลยแล้วทำได้ไหมคะต้องดูว่ารูปหน้าเขาเหมาะที่จะทำหรือเปล่าผมอยากได้หน้าอย่างเงี้ยอยากได้จมูกเงี้ยผมว่าผมก็ต้องดูก่อนว่าคือคุณหมอพลาสติกเราก็จะมานั่งวิเคราะห์นะครับก็ต้องดูก่อนว่าเบสิกแล้วเนี่ยการทำกับเขาเนี่ยมันต้องทำเยอะมากมากน้อยแค่ไหนถามว่าทำให้คลายได้ไหมทำได้ครับแต่จะเหมาะเขาหรือเปล่าแล้วเขาจะรับกับผลที่มันเกิดตามขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะยิ่งผ่าตัดเยอะภาวะซักซ้อมก็ต้องสูงขึ้นตามธรรมดาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่นี้เลยอยากจะเข้ามาทำหรือว่าเข้ามาสอบถามตรงนี้ได้ที่เบอร์ไหนติดต่อไงคะครับที่สาขาสยาม Discovery นะครับ026580544-45นะครับส่วนสาขา Imperial Place นะครับ02-1604191-92นะครับหรือง่ายๆครับไปที่ www.nilandaclinic.com ก็จะมีข้อมูลทั้งสถานที่ทั้งโลเคชันเบอร์โทรศัพท์และคอนแทคเบอร์ที่จะติดต่อได้ค่ะก็ยังไงก็คุณผู้ชมถ้าสนใจนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ www.www.nilandaclinic.com ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามเลยพอไปดูแล้วข้องใจตรงไหนนะคะสอบถามได้ก็ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงไหมเอ่ยคงเป็นช่วงเวลาทำงานมากกว่านะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับบู๊ในรายการค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าเราเดี๋ยวกลับไปพบกันในสตูดิโอค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับคลินิกนี้คลินิกอะไรนะนิรันดานิรันดาคลินิกนั่นเองค่ะมีด้วยกันถึง2สาขานะคะอย่างที่คุณหมอได้พูดไปแล้วนะคะที่สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะแล้วก็ที่สุขุมวิทนั่นเองยังไงก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะสนใจเลยนะคะก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูก่อนนะคะที่ www ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมได้จุใจกันนะคะสำหรับข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่บอกว่ามีข้อคิดเห็นนะคะในรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคำติคำชมนะคะหรือว่าอยากให้รายการของเราเพิ่มอะไรนะคะสามารถส่งกันเข้ามาได้นะคะตาม SMS นะคะตามที่เบอร์4123301ค่ะค่ะหรือว่าจะเข้ามาดูรายการเราได้นะคะที่ www.intv.co.th ค่ะใช่แล้วค่ะหรือว่าใครที่บอกว่าดูย้อนหลังนะคะก็สามารถดูได้นะคะตามเว็บไซต์ของเราค่ะหรือว่า YouTube เสิร์ชเข้าไปเลยค่ะที่ผู้หญิงอยากสวยนะคะก็จะเจอเลยค่ะสำหรับเรา2คนค่ะใช่แล้วค่ะและช่องทางสุดท้ายนะคะช่องทางช่องทางสุดท้ายนะคะก็คือช่อง INTV และ TVD ค่ะสามารถดูเราทั้ง2คนได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยแล้วค่ะเราทั้งสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ